นะครับเมื่อเราดาวน์โหลดไฟล์มาได้แล้วนะครับเราก็จะได้ไฟล์ทั้งหมดดังนี้นะครับตัวที่เราจะใช้นะครับก็จะมีตัวที่สำคัญอยู่ 2-3 ตัวนะครับก็คือตัว Step 7 นะครับ Professional V3 ตัวนี้นะครับที่เราจะต้อง install เป็นอันแรกนะครับแล้วก็ตัวที่2ก็คือเป็น S7 PLC SIM นะครับตัวนี้นะครับเอาไว้จำลอง PLC ในกรณีที่เราไม่มี PLC จริงๆนะครับเราก็ใช้โปรแกรมนี้ในการช่วยจำลองเราสามารถทดสอบนะครับโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นมานะครับใน PLC SIM ได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็น PLC SIM Update 1ก็คือในกรณีที่เราลง PLC SIM V3 ไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้เราอาจจะต้องมีการอัปเดตเข้าไปเพื่อที่จะทำให้ PLC SIM สามารถใช้งานได้นะครับก็จะมีอยู่3ตัวนี้นะครับที่เราจะต้องลงในครั้งนี้นะครับเพื่อใช้งานในครั้งนี้นะครับส่วนพวก Start Drive อะไรพวกนี้เรายังไม่ใช้นะครับพวกนี้จะเป็นเอาไว้ใช้สำหรับพวกระบบ Drive พวก Inverter Drive ต่างๆนะครับส่วน VCC เราก็ยังไม่ใช้นะครับเราก็ยังไม่ต้องลงพวกนี้จะใช้สำหรับเขียนพวก Visualize ต่างๆนะครับของซีเมนนะครับก็จะมี 1, 2, 3 ตัวนะครับเริ่มต้นนะครับให้ install ตัว Step 7 นะครับ Professional นะครับให้ double click ตัวนี้นะครับตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับให้ทำการคลิกเลือกภาษานะครับเราเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็คลิก next นะครับเนื่องจากเครื่องของผมเนี่ยมันมีเวอร์ชัน13 Step 7 เวอร์ชัน13อยู่แล้วนะครับมันก็จะถามว่าให้เรา modify หรือเปล่านะครับเสร็จแล้วมันก็จะแจ้งว่านะครับเราจะต้องอัปเดตตัว VCC เป็น Service Pack 1ไปด้วยนะครับเสร็จแล้วคลิก next นะครับ next เสร็จแล้วเลือก drive ที่ทำการ install นะครับกรณีนี้ผมเลือกที่ drive D นะครับเสร็จแล้วคลิก next นะครับเลือก accept nextเราลง Step 7 แล้วนะครับแล้วก็ Restart ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับให้เรามาลง PLC SIM V13 Service Pack 1นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อลง PLC SIM ร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนใครที่ install เสร็จแล้วนะครับก็ให้ลองเปิด PLC SIM ขึ้นมานะครับถ้าใครที่เจอ error แบบนี้นะครับให้มาที่โฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับที่ช่อง PLC SIM Update 1นี่นะครับให้เรา install ตัวนี้เข้าไปอีก1ตัวนะครับจะแก้ไขปัญหา error แบบนี้นะครับ อันนี้เราปิดไปก่อนนะครับปิดไปก่อนนะครับ install ตัวอัปเดตนี้นะครับเมื่อลงPLC SIM อัปเดต1เสร็จแล้วนะครับก็รีสตาร์ทอีก1ครั้งครับเมื่อรีสตาร์ทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองเปิดตัว PLC SIM ดูนะครับก็จะสามารถเปิดได้เป็นลักษณะนี้นะครับถือว่าใช้ได้นะครับผม